FM 105 Smile Thailand เอาล่ะมาที่สวสมชายครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับคุณวัชรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ครับเป็นยังไงเมื่อวานนี้ถือว่าตามคาดไหมครับก็เป็นไปตามคาดนะครับก็อย่างที่เคยเรียนแล้ววันตัวเลขนับนิ้วแล้วก็ประมาณนั้นนะครับ3คนคืออธิบายอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยการอภิปรายของสวก็มี4ท่านสสก็ส่วนใหญ่จะเป็นพรรคที่จะจัดรัฐบาลแต่ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่เรื่องของความมั่นคงของประเทศคงไม่ใช่เฉพาะ112นะ112ก็เป็นประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะคุณชาดาพรรคภูมิใจไทยก็ว่าไปแต่ท่านสังเกตดูคสวเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็น112อย่างเดียวก็เราจะแบ่งกันนะครับมีคุณประพันธ์ก็จะพูดภาพรวมคุณสมบัติและข้อกฎหมายนะครับพี่คำนวณก็จะพูดเรื่องของประเด็นหลักในรายละเอียดของ112อันนี้ก็ชัดเจนนะครับครับคุณเสรีก็รับภาพรวมนะครับแล้วก็ประเด็นของปัญหาของประเทศในเรื่องของการที่ไปเปลี่ยนแปลงสังคมแบบต้องพูดตรงๆนะว่ามันหลายเรื่องมันดูมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะนะครับแล้วก็ส่วนผมก็จะรับในส่วนภาพรวมของการสรุปปิดท้ายซึ่งก็มีประเด็นเยอะมากความมั่นคงของชาติมันไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของมาตรา112อย่างเดียวก็คือเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ความจริงเราให้พระมหากษัตริย์ก็อยู่เหนือการเมืองแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตั้งนานละการที่มีวิธีคิดว่าการไปปฏิรูปสถาบันโดยบอกว่ามันต้องอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นเหมือนบังคับเอาแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ดูฟังไม่ค่อยขึ้นอ่ะผมเสียดายนิดเดียวคือตอนอธิบายไปแล้วเนี่ยเราก็มีคำถามที่รอให้คุณพิธาตอบแต่คุณว่าใช่ไหมมันตอบเลยอ่ะแล้วสิ่งที่แกพูดตอนท้ายเนี่ย10นาทีเนี่ยซึ่งเราก็รอฟังอยู่นะผมเนี่ยตั้งใจว่าถ้าตอบไม่ดีก็เราไม่ตอบแบบโอเคพอจะไปได้เนี่ยเราก็ตั้งใจจะงดออกเสียงนะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าการงดออกเสียงเนี่ยมันไม่มีความหวังแล้วล่ะคราวหน้าเนี่ยการงดออกเสียงคือการให้เกียรติด้วยการไม่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยครับแต่ไม่ได้หมายว่าลังเลว่าจะเปลี่ยนใจไปให้นะการไม่มาเนี่ยคือการแสดงออกอย่างหนึ่งว่าไม่สังคกรรมไม่ใช่หลบหนีอย่างที่เข้าใจผิดกันเลยนะเขาบอกอุ้ยครั้งที่สองครั้งที่สามจะได้อีกไม่ใช่ผมเนี่ยตั้งใจจะงดออกเสียงให้คือให้เกียรติครับแต่บังเอิญคุณพิธาตอบเหมือนเทปเลยอ่ะที่พูดในเวทีอภิปรายเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้คือไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะตกลงไอ้การกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทุกมิติเนี่ยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความเป็นชาติเนี่ยแล้วก็มีสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณพิธาจะแก้ยังไงไอ้ที่สังคมสงสัยสวสงสัยแทนคน67ล้านเนี่ยไม่ตอบแล้วก็เปิด iPad ตอบซ้ำเหมือนกับที่พูดง่ายๆพูดตอบบนหุ่นยนต์เลยตามเดิมที่เคยผมนั่งอยู่กับคุณพันธ์คุณเสรีเนี่ยบอกแล้วผมก็เอ่ยแล้วว่าแกจะพูดคำนี้ทุกคนจะหัวเราะหรอกไหมโอ้โหจำได้เลยว่าฟังบ่อยมากเลยเขาใช้สคริปต์เดิมเขาใช้สคริปต์เดิมเนาะซึ่งอันนี้เสียดายมากที่คนจะเป็นผู้นำประเทศนะครับเมื่อมีคำถามจากผู้ใหญ่อันนี้ต้องถือผู้ใหญ่นะเพราะอันเนี้ยสี่คนเนี่ยต้องถือเบอร์ใหญ่หมดครับของสวที่ขึ้นแทนท่านต่างๆเนี่ยได้รับมอบหมายมาเลยให้เอาคำถามเหล่านี้ไปถามคุณพิธาแล้วเราก็จะฟังในฐานะผู้ใหญ่ว่าเหมือนครูอะเด็กจะทำข้อสอบผ่านเนี่ยเราต้องเป็นคนให้คะแนนนะครับทุกคนก็ฟังว่าแกจะตอบแก้ปัญหายังไงปรากฏว่าไอ้โจทย์แรกที่แกตอบในสังคมมาเนี่ยพูดง่ายครูก็เห็นแล้วล่ะ250คนมันไม่ผ่านก็ฝากพวกผมเนี่ยประมวลมาทั้งหมดเลยอ่ะช่วยถามแทนซีซิโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นคนเอาข้อประมวลเป็นร้อยข้อเลยนะของสวเกือบทุกท่านเนี่ยส่งมาเนี่ยผมก็ไปถามให้อ่ะแล้วก็มาประมวลออกเป็นสักประมาณ10ข้อปรากฏไม่ได้ครับคำตอบเลยแม้แต่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยครูก็เลยตัดสินใจสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยที่คิดจะงดออกเสียงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไม่ให้เลยสามสิบกว่าคนครับส่วนที่สองเนี่ยก็ยังคงเส้นคงวาคืองดออกเสียงครับส่วนที่สามเขาไม่ให้อยู่แล้วเขาก็ไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลองอธิบายส่วนที่สองว่าการเดินหน้าต่อครั้งที่สองก็ไม่เป็นผลเปลี่ยนคะแนนนี่บอกไม่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับคุณยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดคุณไม่ได้เปลี่ยนยอมรับว่า
ไอ้หลักการที่คุณกำลังมองประเทศในมุมที่คุณขออำนาจไปบริหารเนี่ยจากที่เป็นส.ส.แล้วเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างที่คุณเสนอครับเสนอขอทำหน้าที่อ่ะนะแต่หน้าที่อื่นที่ประชาชนเลือกมาแล้วให้คุณทำหน้าที่ส.ส.ในสภาในการออกกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยพวกเราไม่ติดใจครับเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นการเสนอกฎหมายใดๆของคุณก็ไปว่าตามเดิมนะเป็นฝ่ายค้านไอ้45ฉบับก็เสนอไปไม่มีใครว่าอะไรแต่การขอทำหน้าที่รัฐบาลสำคัญครับครับเพราะมันเป็นการกำหนดนโยบายผ่านมติคณะรัฐมนตรีผ่านการควบคุมกระทรวงทบวงกรมและไปใช้สำหรับคน67ล้านคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกคุณนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานสว.ก็เลยลงมติไม่ได้มีใครไปบังคับท่านเลยนะครับก็เหมือนกับครูอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ไปบังคับท่านไม่ได้หรอกท่านก็สรุปว่าท่านเห็นแล้วว่าไม่ผ่านครับอันนี้ก็คนตรงมานะเขาจะได้เข้าใจว่าสว.ไม่ได้มีอคติใดๆแล้วก็ไม่มีเจตจำนงอะไรที่จะไปกลั่นแกล้งอะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ครูทำข้อสอบมานั้นน่ะมันสอบตกจริงๆครับคือทางฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าคือสว.ไม่เข้าเนี่ยประมาณ40คนเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าคงมีการถูกกดดันมีการไม่มีไม่มีใครกดดันใครเพราะเขาไม่มาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในนั้นเนี่ยนะเอาชื่อเข้ามาใส่คือผบ.เหล่าทัพเนี่ยนะครับนี่แน่นอนท่านไม่ว่างด้วยท่านไม่ว่างด้วยท่านมีภารกิจบอกก่อนได้ดีท่านจะไม่ว่างตลอดละใช่ใช่ท่านมีภารกิจบอกอยู่แล้วไม่ประสงค์จะเข้าครับครับนะครับอันที่สองเนี่ยบางท่านอยู่ไปประชุมอยู่ต่างประเทศประมาณสัก4-5ท่านนะครับก็ติดตามข่าวสารนะก็มีบางท่านอยู่สหรัฐอเมริกาบางท่านอยู่ที่จีนเนี่ยท่านก็ดูการถ่ายทอดสดแล้วก็ยังไลน์มาหาผมตลอดนะท่านก็ถูกบูลลี่นะว่าหนีการประชุมถูกกดดันผมก็ขำดังเลยเวลาคิดตรรกะแบบนี้เนี่ยเป็นตรรกะย้อนแย้งมากเลยคือถ้าใครไม่อยู่ฝ่ายตนเนี่ยหรือว่าชั่วร้ายเลยทั้งหมดเนี่ยมันทำงานไม่ได้อะนะครับส่วนที่3ก็คือว่าท่านไม่เข้าประชุมเนี่ยครับถือว่าท่านไม่ประสงค์จะสังฆกรรมเหมือนคล้ายๆกับประท้วงไกลๆอะไรเงี้ยแบบพี่เอคล้ายๆเนาะคล้ายๆเหมือนอารยะขัดขืนอะไรเงี้ยเหรอไม่คือท่านบอกไปแล้วว่าท่านปิดสวิตช์เหมือนอาจารย์เนวรัตน์พงไพบูลย์อ่ะท่านก็บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโหวตนายกแล้วเพราะท่านอยู่ใน23คนที่ไม่ประสงค์แล้วครับครับเพราะว่าใช้มาตรา272เนี่ยท่านก็เห็นว่าพอแล้วท่านอยากใช้ครับเหมือนพระที่ไปภาวนาว่าจะบวชไม่สึกตลอดชีวิตอ่ะอยู่ๆก็ไปบังคับบอกว่าสึกออกมาเถอะครับสีกาคนนี้สวยชื่อพิธาครับท่านก็บอกว่าจะให้สีกาชื่ออะไรฉันก็ไม่ออกสึกออกมาแล้วอ่ะครับก็ท่านก็เลยเมื่อมีการบังคับขู่เข็นบูลลี่อะไรผมยืนยันนะกระบวนการบูลลี่เนี่ยอันเนี้ยไปหาสว.ทุกคนรวมถึงผมและครอบครัวลูกชายสว.สมชายแสวงการเรียนธรรมศาสตร์ล่าสุดปิด IG private แล้วจ้าทัวลงนี่คือราคาที่ต้องจ่ายลูกหลานสว.ต่อจากนี้จะไม่มีที่ยืนในสังคม#โหวตนายกพี่เออันนี้แรงมากครับครับก็ส่งให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วครับมีราคาที่ต้องจ่ายจริงแล้วผมดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วทันทีเมื่อคืนส่งไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรออีก 2-3 วันก็จะมาร้องไห้ร้องห่มกันเป็นแถวเหมือนกับที่ผมดำเนินการไป2รายเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับแป๊บเรื่องแบบนี้แป๊บเดียวครับซ่อนไม่ได้ครับคนที่1นะเป็นครูอยู่แพร่มาโอดควรร้องไห้เพราะว่ามันต้องออกราชการถ้าติดคุกโอ้ครับนะครับครับก็กราบขออภัยแล้วก็เขียนยาวเหยียดมาเลยนะครับในที่สาธารณะแล้วผมก็แคปเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรครับครูสอนไปอย่างเดียวว่าครูเนี่ยเป็นครูที่ต้องสอนหนังสือสอนเด็กนักเรียนเขาก็ขอโทษว่าเขาเนี่ยใช้อารมณ์ตามที่ถูกปั่นทางโซเชียลก็เลยเกิดอะไรขึ้นต่างๆเราตามไปถึงครอบครัวหมดนะครับเหมือนกันหมายถึงว่าเข้าไปดูว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับก็เป็นครูหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่จังหวัดแพร่ก็จบไปละหนึ่งคนคนที่สองเป็นวิศวกรจบราชมงคลที่อยู่สุราษฎร์นะครับก็คิดว่าตัวเองเก่งอะไรต่างๆตรวจไปจนเจอนะครับไม่ได้คุยกับเจ้านายเขาเจ้านายก็จะให้ออกครับนะครับเพราะยังเป็นลูกจ้างนะครับผมก็บอกว่าอย่าให้ออกเลยเพราะว่าสงสารลูกเขาเขาก็มีลูกเล็ก2คนนะครับครับสุดท้ายก็โทรศัพท์มาขอโทษขอโพยแล้วก็ประกาศในที่สาธารณะอันนี้ผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังว่ากรณีนี้นะครับเกิดขึ้นกับ
เมื่อวานคุณสนธิยานท็อปนิวส์ก็โทรมาบอกว่าเกิดขึ้นกับท็อปนิวส์เหมือนกันแล้วพอดำเนินคดีนะครับถือดอกไม้ธูปเทียนไปนั่งร้องไห้ร้องห่มนะบางคนไม่ใช่เด็กนะอายุ30กว่าก็มีนะร้องไห้อยู่นะเพื่อขอให้ถอนคดีครับเอามีเต็มเลยนะครับแล้วในที่สุดนะจำได้ไหมอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะโดนฟ้องไป30ล้านนะปิดเพจแล้วอ่ะครับครับแล้วทั้งหมดนะครับเวลาดำเนินคดีจริงเนี่ยถามว่าไอ้กลุ่มที่มันปั่นเนี่ยไอโอเนี่ยมันเอามาช่วยมันไม่ช่วยสักคนนะแล้วผมยืนยันว่าดำเนินคดีจริงทุกรายครับแล้วอย่ามาร้องไห้ร้องโอมนะครับเพราะเวลาคุณทำเนี่ยคุณสนุกคุณคิดว่าคุณเป็นฝูงไฮยีน่าไปถล่มไล่กัดคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่มีขีดความสามารถนะโดยเฉพาะคุณรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเด็กอะไรเนี่ยแล้วคุณคิดว่าเอ้ยเขาเป็นลุมกัดมันนะแล้วสนุกสนานนะแล้วตามไม่เจอผมยืนยันว่าขีดความสามารถของผมและทีมงานและนักกฎหมายและตำรวจถึงหมดทุกคนครับอันนี้ประกาศเลยทำสงครามเลยเพราะคุณคุกคามผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยแต่คุณคุกคามครอบครัวผมและสวทุกคนได้เตรียมพร้อมหมดแล้วในการดำเนินคดีกับทุกคนครับเมื่อคืนท่านเสรีคุยกับผมต่อว่าแกกระโดดละตัวลงนะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่พฤติกรรมประชาธิปไตยครับเป็นพฤติกรรมชั่วเลวชาติชั่วผมใช้คำนี้นะขออนุญาตตาเลยคนที่อยู่ในแนวความคิดทางเดียวกันเนี่ยมันต้องห้ามกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นโอปิเนียนลีดเดอร์คือผมน่าคาดหวังให้ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เนี่ยเขาออกมาห้ามเด็กที่ด่าทอหยาบคายมันตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายแล้วจะติดคุกเสียอนาคตแล้วก็เหมือนกันถ้าใครเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นโยมกันก็ควรจะห่วงใยกันว่าแน่นอนสว.แต่ละท่านก็สามารถจะพึ่งกฎหมายและใช้กฎหมายที่จะเอาผิดได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นก็เนี่ยแล้วก็มานั่งร้องโหยร้องไห้กันจริงๆแล้วคนที่เป็นหัวหน้าแนวความคิดในลักษณะเนี้ยมันต้องมาห้ามกันถ้ารักกันจริงนะแต่ว่าตอนนี้พอทำแบบนี้พี่เอกคิดง่ายๆสบสมชายก็เป็นคนดีๆคนหนึ่งหลายๆคนเป็นคนดีๆคนหนึ่งถ้าไปทำกับใครที่สมมติไปทำกับคุณชาดาพี่เอกนึกออกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาตามถึงที่นะแต่เขาไม่ได้เอากฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอากฎอะไรเพราะฉะนั้นลูกเมียคุณก็เดือดร้อนตามไปแล้วมันจะเดือดร้อนกันหนักเขามีแรงมากกว่าคุณเยอะดังนั้นที่เขาไม่ทำเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ทำดังนั้นตัวเล็กตัวน้อยก็อย่าไปคิดหาทำตายแล้วผมเห็นแล้วก็เฮ้ยพี่เอ๋ดน่ากลัวน่ากลัวคืออย่างนี้ครับคือก็พูดตรงๆนะอันเนี้ยก็เป็นอารมณ์ที่ถูกปั่นจากกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองคณะคนชั่วกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่เข้ามาในทางการเมืองแล้วก็พอปั่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคนไทยกลุ่มหนึ่งนะก็ไปเฮ่เฮ่เฮ่นะผมบอกเลยว่าเลวร้ายกว่าการชุมนุมของคนกลุ่มที่ผ่านมาทั้งหมดนะผมบอกเลยนะทำไมเลวร้ายครับเพราะว่าคุณเนี่ยนะไม่กล้าเผชิญหน้าแม้กระทั่งออกมาชุมนุมบนถนนครับแต่คุณเนี่ยไปแอบเป็นซ่อนอยู่ในอะไรนะเขาเรียกอะไรผมไม่เรียกเขาเรียกอะไรที่แบบทำตัวเป็นซ่อนๆ อ่ะมันก็คิดว่าหาไม่เจอฮะยืนยัน 100% ว่าหาเจอหมดทุกคนครับประกาศได้เลยนะแล้วดำเนินคดีทุกคนขอให้หยุดตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ามาขอมากราบขอโทษอย่ามาร้องไห้ร้องโอมนะไม่มีวันให้อภัยที่ประกาศก่อนล่วงหน้าเลยถ้าดำเนินการกับผมไม่มีอะไรให้อภัยได้ครับแต่ดำเนินการกับครอบครัวผมมันไม่ได้ผมเอาตายผมจะทำนี่แหละผมเอาตายครับนะอย่าด้วยเอาละว่าทางกฎหมายว่าไปในทางอื่นเดี๋ยวตามมาแน่รับรองเจอของจริงแน่นะประเภทแบบซ่าซ่ามาอย่างเงี้ยนะแต่เป็นเด็กนะก็ไปอยู่บ้านเมตตาตามหยกไปแล้วกันถ้าเป็นผู้ใหญ่นะมีนะไม่ใช่เด็กนะที่ออกมาเนี่ยแก่ก็มีนะตรวจดูแล้วนะอายุ 3-40 ก็มียังมาใช้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็ต้องรับผลแห่งกรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อุดจบแล้วถ้าเดี๋ยวจะประกาศทำสงครามแบบพวกนี้นะครับและทุกคนเนี่ยก็กำลังเตรียมว่าถ้าคุณยังเล่นแบบนี้นะสว.ก็จะตั้งทีมดำเนินคดีหมดแล้วลองดูซิว่าเอาเงินมาทำบุญกันดีกว่าไปช่วยกันว่าครับใช่ๆได้เยอะแยะมากมายใช่ไปปิดทองหัวพระไปเอาให้หนักเลยไม่มีทางปล่อยนะครับโอเค
เรากลับมาเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าผลโหวตออกมาแล้วเรียบร้อยคืองี้พี่เอกใช่ครับคือว่าจะถามต่อคือแน่นอนว่าเมื่อวานนี้คนก็ดูกันเสียงสะท้อนสังคมมีแล้วก็เรื่องราวที่ตามมาเป็นเคียงข่าวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยลูกชายสวสมชายอย่างเงี้ยคืออันนี้ขอประนามอย่างจริงจังนะครับคือผมใช้เสียงนิ่งๆเพราะว่าเรื่องนี้มันรุนแรงเกินกว่าที่ต้องใช้เสียงให้มันรุนแรงตามไปนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เกิดความรุนแรงในสังคมได้ก็ยังไงก็อันนี้ก็ขอให้ตั้งหลักกันดีๆนะครับส่วนว่าในโหวตแรกผ่านไปแล้วจะยื่นโหวตต่อไปรอบหน้ามันทำยังไงพี่เอกคือประเทศไทยมันไม่เคยเกิดเหตุนี้ว่าโหวตรอบแรกทุกครั้งคือรัฐธรรมนูญนี้หรืออันไหนเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนก็โหวตกันไปแต่รอบนี้โหวตรอบแรกไม่ผ่านและขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่เอกครับขั้นตอนกฎหมายตรงไปตรงมาเลยนะครับมันตกไปแล้วครับยัตติที่เสนอให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามยัตติที่เสนอเข้าสู่สภานั้นตกไปแล้วไม่สามารถเสนอซ้ำได้อันนี้คือมีอาจารย์คมสันโพคงเนี่ยพูดถ้าเป็นนักกฎหมายมหาชนนะครับคือผมเลยอยากถามสสมชัยในแง่กฎหมายว่าตกลงแล้วมันเสนอคือแน่นอนเราทราบว่ายัตติซ้ำเดิมเนี่ยตกไปแล้วเสนอซ้ำไม่ได้ทีนี้เสนอพิธากลับมาโหวตใหม่ได้ไหมเพราะเจ้าตัวเขาบอกเขาอยากจะมาอีกไม่ได้ครับเขาตกไปตรงมาในตามที่อาจารย์คมสันพูดถูกแล้วครับครับครับคือข้อ41เขียนว่ายัตติใดเนี่ยที่เสนอเรื่องนี้ซ้ำไม่ได้เว้นแต่สมัยประชุมหน้าก็ต้องไปรอสมัยประชุมหน้าก็คือตอนนี้เริ่มครั้งนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาไปเข้าใหม่ก็คือเดือนธันวาคมกราถ้าจะเปิดโอ้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วมีคนบอกว่าให้รอเสนอสมัยหน้าสวชุดนี้ไม่อยู่สวชุดนี้ก็ยังอยู่นะครับครับใช่ใช่ถึง11พฤษภาคม67แล้วก็รักษาการจนกว่าจะได้สวชุดใหม่ครับก็อีกประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้ามาสมัยหน้าสวก็ยังเป็นชุดเดิมครับหลักการสำคัญไม่ได้อยู่ที่สวครับหลักการสำคัญอยู่ที่คุณไม่ยอมเปลี่ยนในสิ่งที่คุณมีทัศนคติเป็นลบกับบ้านเมืองเราปล่อยอำนาจให้คุณเอาทัศนคติเป็นลบต่อบ้านเมืองไปบริหารประเทศไม่ได้ครับทีนี้วันที่19จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่เอกครับสัปดาห์หน้าแล้วอีก6วันเนี่ยฮะคือประเด็นที่1เนี่ยท่านประธานยังไม่ได้กำหนดวันนะครับผมคิดว่าการกำหนดวันของท่านประธานวันนอนเนี่ยครับเดิมเนี่ยเป็นคนที่พูดเนี่ยคือคุณพิเชษานะครับเมื่อวานเจอกันรองสองรองสองครับพิเชษเชื่อเมืองผ่านครับนะครับก็ในทางหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องหารือกับวิป3ฝ่ายก็จะกำหนดนัดหมายวันประชุมเมื่อไหร่หรือจะหารือกับท่านประธานวุฒิว่าจะกำหนดนัดหมายเมื่อใดครับไม่ใช่19ไม่ควรจะเป็น19เพราะอะไรครับเพราะโดยหลักเนี่ยควรจะเป็นวันที่20ฮะเพราะอะไรเพราะว่า7วันคือพฤหัสก็ไปอีกพฤหัสหนึ่งเพราะวุฒิก็มีวาระการประชุมตัวเองครับนะครับครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยคือวันที่20แต่ผมอยากให้เกิดความชัดเจนก็คือไปวันที่27เลย2สัปดาห์ครับเพราะไม่งั้นจะเกิดข้อถกเถียงซึ่งอันนี้ยืนยันก่อนว่าข้อถกเถียงเนี่ยท่านอาจารย์วันนอนเนี่ยได้รับข้อ41ไปแล้วนะครับข้อบังคับรัฐสภาซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนจากข้อบังคับในสมัยก่อนนะก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นะครับแล้วถึงจะเสนอเข้ามาอีกยัตตินี้จบไปแล้วหมายถึงว่าคุณพิธากับ8พรรคเดิมเนี่ยจบไปแล้วเว้นแต่มีเรื่องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นยัตติใหม่ก็โดยสรุปก็คือท่านอาจารย์วันนอจะต้องเชิญส่วนของสว.ส่วนของสส.มาหารือครับครับเพราะการดื้อดึงของคุณพิธาที่อาจจะไม่เข้าใจกฎหมายและพวกเนี่ยโปรดไปศึกษาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเชื่อมโยงกับการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272และมาตราอื่นๆครับคือผมว่าที่พลาดกันเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็คือตามใจตัวเองตามความสะใจตามความอยากได้แต่ไม่สนใจคนอื่นเลยว่าเอ๊ะกติกาเนี่ยสมมติมันเหมือนแบบฉันก็ยึดถือกฎจราจรของฉันแบบเนี้ยคนอื่นจะขับรถยังไงช่างแม่มันแต่มันไม่ได้นะครับสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันความสงบสุขของกฎหมายมันคือใช้ร่วมกันทั้งประเทศเพราะการใช้ข้อบังคับก็ดีการใช้รัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยมันใช้กับสสสว750คนมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าฉันพอใจฉันมีสส151คนฉันพอใจจะทำอย่างเนี้ยใครจะทำไมอันนี้ไม่ได้นะครับครับกติกาที่อยู่ร่วมกันนะครับก็โดยสรุปความเห็นผมทางกฎหมายตกไปแล้วพิจารณาใหม่ไม่ได้เว้นแต่ไปในสมัยประชุมหน้าครับหรือเว้นแต่จะเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เช่น
ตอนนี้เปลี่ยนให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้แล้วถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วเสนอพิธาได้ไหมฮะหรือพิธาเสนอไม่ได้ไม่ได้เสนอพิธาไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าจะเสนอพิธาต้องเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรแล้วเสนอพิธาได้ไหมฮะมีช่องไหนได้ไหมสมมติเช่นไปเอาพรรคร่วมรัฐบาลมาเพิ่มให้ให้เงื่อนไขมันเปลี่ยนไปเอาพรรคภูมิใจไทยมา71เสียงอันนี้ก็ไม่ต้องให้โหวตสวแล้วเพราะว่าเข้าที่ประชุมก็เขาก็ชนะเขาก็ปิดสวิตสวเลยเอาว่ากันเถอะก็โจโป้ผมดีใจมากเลยแต่อันนี้เป็นเคสที่มันจะไม่เกิดจริงเพราะว่าภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เขาก็ฉากกันคุณชาดานี่ภูมิใจไทยนะครับมาของอันนี้ว่ายกเป็นเชิงวิชาการว่ามันทำอะไรได้บ้างเป็นเชิงวิชาการก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นถ้าเอาไปชวนประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่มีหัวหน้าพรรคนะครับไว้ภายใน7วันตามใจของคุณพิธากับพวกไม่ได้หรอกนะครับไปชวนพรรคชาติไทยเขาก็ประกาศแล้วว่าไม่ร่วมไม่ต้องไปชวนพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาตินะเพราะประกาศว่าไม่เอาสองลุงอยู่แล้วขณะลุงตู่พ้นแล้วก็ยังสร้างเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเปลี่ยนเนี่ยยืนยันว่าจากวันนี้ถึง7วันเนี่ยน่าจะไม่ทันครับครับให้เวลาเป็น14วันว่าคุณไปสร้างเงื่อนไขใหม่ก่อนได้ไหมแล้วมาเสนออีกทีนึงดังนั้นก็คือต้องประชุมวิป3ฝ่ายคือแน่นอนฝ่ายพรรคร่วมที่เกาะกันอยู่ตอนนี้พรรคร่วมพันธมิตร8พรรคหรืออีกฝ่ายนึงก็ฝ่าย188คือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแล้วก็ฝ่ายสว.คือประชุมกันว่าจะเลือกวันไหนก็โปร่งทุกคนก็มาลงกันในวันนั้นซึ่งน่าจะไม่ใช่19อาจจะเป็น20หรือ27อย่างสว.สมชายว่าสว.ผมให้ภาพเลยสมมติว่าเชิญประชุมวันที่19หรือ20ก็ตามเนี่ยครับก็ต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือแน่นอนว่าจะเสนอยังไงเพราะผมสมมติว่าหยิบยกขึ้นมาปั๊บประเด็นเนี้ยก็ต้องลงมติสภาวินิจฉัยว่าทำไม่ได้ก็วันนั้นก็ต้องเลิกไปโอ้ต้องเสียเวลาสภาเสียเข้าใจในการเดินทางของคนเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเดินฝ่าฝืนเสียเวลาแบบนั้นเลยเสียเวลาครับครับเอาเวลาสภาไปทำอย่างอื่นนะครับถ้ามันยังไม่คือข้อกฎหมายมันชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการดื้อแบบเด็กดื้อเอางี้ได้ของครับพูดง่ายๆคือถ้าลงมติแล้วเสียงเกินครึ่งมันก็คือเสียงเกินครึ่งที่จะโหวตให้คุณพิธาล่ะก็ชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะโหวตว่ามันทำไม่ได้มันก็โหวตชนะอยู่ดีเพราะเสียงเกินครึ่งก็จะบอกว่าทำไม่ได้เข้าใจครับพี่เอเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยเติมกันต่อนะครับนาทีต่อนาทีวันต่อวันขอบคุณอย่างสูงมากครับสวัสดิ์สมชายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand